นไปสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณต๋อยครับขอบคุณมากมากครับผู้ฟังทำเพลงครับหยิบเลยดอกจัน472สี่เหลี่ยมและโทรออกครับวันนี้นะครับเรามีของมาแจกครับขออนุญาตคุณเอ๋ยคุณฟังแล้วคุณจะต้องตื่นเต้นเร้าใจตกใจกระโดดลงมานะฮะร้องกรีดกรีดกรีดแจกอะไรครับต๋อยกระทะเคลือบครับก็ใหญ่อยู่ผมพูดหลายดีแล้วก็บอกว่าเวลาปูใหญ่ก็เตือนดอกจันทร์4 72 4เหลี่ยมต้องออกอีกกรีดก็ยังไม่พอกระโดดขึ้นกระโดดขึ้นกระโดดลงกระโดดขึ้นกระโดดลงแล้วนอนหงายไม่ได้นั่นน่ะเค้าเผลอไอ้รายการผมจะเจ๊งก็ตรงนี้เพราะว่าเวลาเค้าไลฟ์เฟซบุ๊กอยู่ที่บ้านเนี่ยนะแล้วก็พูดอย่างนั้นแหละใครเคยดูเค้าไลฟ์เฟซบุ๊กไม่ต้องดูมาดูดิหยุดมาฟังดิกูจะสั่งผมหยุดดิเออกระทะเคลือบเคลือบอะไรคุณรู้ไหมเคลือบอะไรกรีดคุณเกียนกรีดกรีดแร่หินไทเทเนียมนี่กรีดสิทำไมต้องกรีดก็ดีใจผมเองดีกว่าเพราะเราแจกกระทะเคลือบทนความร้อนสูงนะท่านผู้ชมที่เห็นอยู่นี่ครับเคลือบด้วยแร่หินไทเทเนียมอันนี้ผมเดินทางไกลมากถามทำไมท่านผู้ชมพักกินน้ำสักครู่ผมเดินทางไปไกลมากอ่ะเดินทางไกลใช่ไหมออกแต่หัววันแล้วกันเข้ามาเอาเป็นว่าผมไปซื้อไม่ได้กันแล้วกันครับโอเคเคลือบด้วยแร่หินไทเทเนียมขนาด28เซนติเมตรใหญ่มากเลยนะครับล้างก็ได้ขัดก็ได้แล้วก็ไม่ต้องกลัวเป็นรอยที่สำคัญที่สุดมันจะผ่านความร้อนไปได้อย่างรวดเร็วมากเลยนะครับเพราะมันจะเรียกว่าท่านเคยถามผมว่าผ่านเร็วขนาดไหนมันผ่านเร็วขนาดที่เรียกกันว่าปุ๊บแร้ปุ๊บแร้ปุ๊บแร้กระจายความร้อนได้ทั่วมันเร็วมากครับท่านผู้ชมงั้นจะผ่านแบบปุ๊บแร้ปุ๊บแร้เลยนะครับราคาอันหนึ่งเท่าไหร่คุณวัฒน์ 2,345 บาทนะครับเนี่ยเราแจกทั้งหมด10อันนะฮะยังไม่พอเรามีอัมพวากะทิ 100% ให้อีกท่านละ 1,000 คุณคิดดูสิเตรียมกีดนะได้กระทะไม่พอได้กะทิด้วยกระทะแล้วต้องมีกะทิรวมมูลค่าทั้งหมด 33,450 บาทครับพวกคน 3,000 กว่าบาทอ่ะคิดดูสิต่อท่าน 3,345 ปลาเข้าไป10ท่านรวมมูลค่าทั้งที่ถึง 33,450 แจกใครคุณโก๊ะแจกใครก็9ท่านสำหรับคนที่กดดอกจัน472สี่เหลี่ยมและโทรออกคิดยังท่านใครที่โหลดแอปพลิเคชันครูคุณต๋อยติดมือถือของท่านไว้รับไปเลยครับเอามาเลยนะครับโดยด่วนเดี๋ยวเราจะทำการลันดัมนะลันดัมแอบก่อนนี่นี่ได้ได้อันนี้ได้อันนี้ได้มันเหมือนของผมผมก็ดีอะไรนะผมพบความร้อนผ่านยังไงพบแพร่พบแพร่เออความร้อนมันจะอาจผ่านนี่พบแพร่เร็วมากเลยอย่าลืมนะครับดอกจัน472สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกครับครับช่วยอ่านจดหมายเลยครับอ๋อที่เอาอยู่ตรงนี้ครับโอ้โหยังแผลปัญหามาอะไรเขาก็จะอ่านอยู่เลยปัญหามาอ่านพี่เรื่องสิพบแผลใช่โอ้ดีมากดีมากดีมากพบแผลพบแผลสวัสดีครับพบแผลพบแผลสวัสดีครับคุณต๋อยครับอันนี้ซีเรียสนะครับซีเรียสแล้วประกาศพายุไซโครนโซนร้อนที่ว่าแน่ยังพ่ายแพ้ให้กับพายุเมียโอ้แต่ไม่ต้องกลัวครับมีวิธีรับมือพายุเมียก่อนเข้าบ้านนะครับ1สวมเครื่องป้องกันอย่างมิดชิดระวังเศษวัสดุต่างๆจะปลิวมาตามแรงเมียอ๋อ2มันเช็คสภาพอากาศและอาสภาพอารมณ์ของเมียจาก Facebook หรือ LINE เพราะว่าส่วนใหญ่เวลามีอะไรจะระบายใน Facebook หรือใน LINE ใช่3ซื้อขนมหรือของที่เมียชอบมาฝากเพื่อช่วยผ่อนหนักเป็นเบา4กรณีฉุกเฉินเตรียมถุงนอนหากเมียล็อกประตูให้นอนนอกบ้าน5ถือเงินสดไว้ในมือเสมอแล้วยื่นให้เมียทันทีเมื่อเจออย่างน้อย 5,000 รับรองว่าพายุจะสงบลงทันทีอ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเพราะงั้นเวลาเรารวยๆหน่อยเวลาเราเข้าบ้านแล้วเรากลับบ้านเวลาดึกๆเราติดมือตลอดแค่เปิดประตูเป็นแรงๆเลยปั้งของพี่นี่เธอนี่เธอนี่เงียบเลยให้เลยเงียบกิ๊บยืมตังค์หน่อยดิคนนี้ก็ร้อนอยู่อ่ะร้อนอยู่แต่ถ้าไม่มีตังค์ไม่เป็นไรเอากระทะให้กระทะให้เมียไปเลยแล้วบอกว่าเข้าครัวเอาอัมพวาไปแล้วทำอาหารเดียวนี้เราแจกกระทะเคลือบนะฮะอันนี้ทนความร้อนสูง
คลือบด้วยแร่หินไทเทเนียมขนาด28เซนติเมตรผมไม่สนใจคุณสมบัติอย่างอื่นผมสนใจต้องกระจายความร้อนนี่มันกระจายความร้อนได้อย่างชนิดที่เรียกว่าพอแปรบแน่มันเร็วมากๆมันกระจายความร้อนได้ดีและทั่วถึงนี่นะครับราคาท่านผู้ชมเชื่อไหมครับตอนแรกเนี่ยเขาขายกันอยู่ถึง 20,000 กว่าบาทนะครับแล้วอาไปได้มายังไงครับผมก็เลยบอกเขาคำเดียวว่าบาป่ะ 20,000 กว่าบาทใครจะซื้อ 2,000 ได้ไหมเขาบอกได้เอากี่อันจะ 20,000 เลยนะก็เลยได้มา 2,345 เลยมา 2,345 แล้วก็แจก10ท่านด้วยกัน9ท่านสำหรับท่านที่โทรเข้ามาที่ดอกจัน472สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกแต่อย่าลืมนะว่าเรายังมีอัมพวากะทิ 100% ให้ต่อท่านนะต่อท่านท่านละ 1,000 บาทมูลค่า 1,000 บาทใช่ได้ไปเลย 1,000 แยกคนละขวดเอากะทิไปใส่กระทะเอากะทิไปใส่กระทะต้มให้มันสุกแล้วก็มากินกันทะไปออกไปออกไปออกไปท่านผู้ชมอะไรกินข้าวผมไม่ไหวแล้วกินกะทิเอากระทะไปล้างเออผมว่าระยะหลังอ่ะให้ช่วยไปขูดลิ้นหน่อยขูดลิ้นพูดไม่ชัดน่ะให้อาแกไลฟ์เฟซบุ๊กที่บ้านแกเพ้อนึกว่าฮิปฮอปไหนทําไงสมมุติกล้องอยู่นี่กล้องเอาขาตั้งกล้องมามีโทรศัพท์อันนี้ครับวันนี้นะครับเราจะบอกพี่สมบัตินะครับแอนโอยแอนไลน์มาเลยเดี๋ยวว่า100นะแหมอ่ะจะไปก่อนโอ้ชีวิตแต่ละคนดอกจัน472สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกพลาดไม่ได้นะครับไม่ได้เสียเงินมากมายสนุกนะฮะเนี่ยติดไปจากไลฟ์เห็นไหมไม่แต่เขาพูดจากคล่องแคล่วนะครับนี่ถือว่าใช้ได้แต่ว่ายกเว้นไปขูดลิ้นนิดเดียวพักตัวนี้สักครู่พอสีน่าสนใจก่อนเดี๋ยวพอกับช่วงหน่อยก็ได้กันสักครู่เดียวโรตีจิ้มแกงมัสมั่นไก่ครับมันละเอียดมันเยอะแต่มันแฝงด้วยวัฒนธรรมเขาจริงๆนะมันกลมกล่อมมากอ่ะมืออาชีพมือแกงมัสมั่นไม่ได้มีหวานนำแบบนั้นระหว่างไก่กับหนังพิวัตรไม่รู้ว่าไหนเจ๋งกันฮะเจ๋งเถอะโอ้ยโมโหมีโมโหครัวคุณต๋อยท่านที่เป็น subscriber ของเรานะฮะตอนนี้นะครับตามที่เขาบอกให้ชี้เรื่องอะไรไปชี้ตรงนี้ไม่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้